พร้อมพงษ์เผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 17:42 น.พร้อมพงษ์เผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมส่อน่าจะใช้เครื่องบินเจ้าสัวบินเที่ยวยุโรปซัดคลิปเสียงตบซับบอสพอร์อย่าอ้าง AI เตรียมตรวจสอบนักการเมืองสอเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในวันที่17ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตนจะไปยื่นร้องเรียนให้คณะกรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะมีพฤติกรรมน่าจะบินหรูกินอยู่สบายและน่าจะเข้าข่ายการรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทหรือไม่โดยมีการใช้เครื่องบินส่วนตัว VPCKB และ N519CP ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเครื่องบินของใครแต่ใช้บินไปต่างประเทศโดยการบินไฟล์เล็กเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-8 ล้านบาทต่อเที่ยวบินซึ่งตนยืนยันว่าต้องมีการตรวจสอบว่าคณะเดินทางของพลเอกประวิตรมีการเบิกจ่ายเงินของใครหรือมีการใช้ภาษีประชาชนหรือไม่โดยข้อมูลของตนพบว่าเครื่องบินดังกล่าวน่าจะเป็นของเจ้าสัวหรือไม่และจะไปยื่นนายวันมูฮัมหมัดไปเพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมมั่นใจว่าครั้งนี้จนมุมแน่นอนนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าตนจะทำหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐระบุชัดว่าสมาชิกจะต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมีชอบเพื่อตนมองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นซึ่งพลเอกประวิตรน่าจะรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทท่านเป็นหัวหน้าพรรคควรทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งด้วยโดยเรื่องนี้ตนได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไปแล้วนายพร้อมพงษ์ยังกล่าวต่อถึงคลิปเสียงเรียกรับทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดในชั้นกรรมาธิการกมธ.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเสียงในคลิปดังกล่าวคล้ายกับสมาชิกพรรคคนหนึ่งของพรรคการเมืองใหญ่เท่าที่ตนตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คลิปเสียง AI แน่นอนแล้วทางคุณพอลบอสของบริษัทดิไอคอนก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงตนเชื่อว่าคลิปดังกล่าวตรวจสอบไม่ยากเมื่อมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้เลยโดยมีประชาชนร้องเรียนมาที่ตนแล้วและตนก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนวันนี้เสียงในคลิปหนึ่งในคู่สนทนายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองก็ยิ่งจะตรวจสอบได้ง่ายและเสียงอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนักการเมืองก็สามารถนำไปเทียบเสียงได้ไม่ยากตอนนี้ก็มีคนนำไปเทียบเสียงให้แล้วว่าน่าจะเป็นเสียงของนักการเมืองอักษรย่อสอของพรรคบางพรรค
ดร.ธนกฤตฝากถึงกันแฟนคลับเกือบจบชีวิตเพราะเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเสี่ยงลูกดึงสติไว้เด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567เที่ยงคืน20นาทีดร.ธนกฤตฝากถึงกันกันตถาวรเกือบมีลูกวัย4ขวบต้องสูญเสียแม่ด้วยความที่เป็นแฟนคลับเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเกือบจะจบชีวิตได้ยินเสียงลูกดึงสติกลับมาจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องราวลุกลามใหญ่โตกับ The Icon Group ที่มีดารานักแสดงหลายคนปรากฏตัวร่วมงานกับบริษัทซึ่งหลักๆจะเป็นกันตถาวรแซมยุรนันท์และมินพิชยาโดยมีบอสพอลเป็น CEO กระทั่งมีเพจต่างๆแฉข้อมูลออกมาเรื่อยๆจนบรรดานักแสดงที่มีชื่อปรากฏอยู่ต้องค่อยๆออกมาแสดงตัวและชี้แจงก่อนที่บอสพอลและ3ดารานักแสดงข้างต้นจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจบกปคบซึ่งพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการกระบุว่าบอสทั้ง6นั้นตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่13ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความถึงกันตถาวรหลังมีแฟนคลับเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนจนเกือบจะฆ่าตัวตายโดยระบุว่ากันรู้ไหมมีแฟนคลับคุณเชื่อคำพูดเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเขาคิดสั้นจะผูกคอตายเมื่อคืนเขากินยาจะให้หลับแต่โชคดีที่ได้ยินเสียงลูกจึงได้สติคุณสุขสบายแต่แฟนคลับที่รักคุณเกือบทำให้ลูกวัย4ขวบต้องสูญเสียแม่ไปคุณรู้ไหมปริญญาแนะรัฐบาลกำชับสตช.ประสานตำรวจสากลเร่งจับกุมพิสารการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 12:04 น.ปริญญาแนะรัฐบาลกำชับตำรวจออกหมายแดงประสานตำรวจสากลเร่งจับกุมพิสารมาดำเนินคดีแสดงจุดยืนว่าทำเต็มที่ชี้หากปล่อยหมดอายุความไม่เป็นผลดีเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่14ตุลาคม2567รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีตากใบที่กำลังหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าเหตุการณ์ที่ตากใบทำให้มีผู้เสียชีวิตจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ควรจะเกิดอีกปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการทางคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แม้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ความยุติธรรมในใจทั้ง85คนและรัฐบาลก็ควรเร่งดำเนินการด้านคดีความรวมถึงแสดงออกถึงอะไรบางอย่างทั้งการสั่งงานผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เพราะอยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรงต้องมีการกำชับเพราะตอนนี้เหลือเวลาในคดีความอีกเพียงแค่10วันแล้วรัฐบาลดำเนินการตามความคาดหวังหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบแต่ในเรื่องที่รัฐบาลมีอำนาจบังคับบัญชาสำนักงานตำรวจนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเพราะมีการตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ทำไมจึงปล่อยให้มีคนเสียชีวิต
เมื่อรู้ว่ามีคนตายก็สามารถแก้ไขได้แต่กลับปล่อยให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามต้องมีการกำชับตำรวจเร่งดำเนินการออกหมายแดงและประสานกับตำรวจสากลเพื่อดำเนินการจับกุมซึ่งภายใน10วันหากรัฐบาลแสดงการกระทําที่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญากล่าวว่าหากมีการกระทําบางสิ่งภายหลังจากวันที่คดีความหมดอายุความไปแล้วสุดท้ายคำถามก็จะกลับมาที่ตัวรัฐบาลเองว่าปล่อยให้คดีความขาดอายุไปโดยที่ไม่ทำอะไรปัญหาจะตกมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะสามารถจับตัวได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ควรต้องแสดงออกให้เห็นถึงความจริงจังว่าได้ทำเต็มที่แล้วอีกทั้งเรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าให้ความช่วยเหลือลูกน้องหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่ดังนั้นการแสดงออกของรัฐบาลถือเป็นเรื่องสำคัญ